สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดาราีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะกรมศิลปากรขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษอันซีนเปิดคลังพิพ,ธพิธภัณฑ์ณพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติชุมพรค่ะกรมศิลปากรโดยพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติชุมพรขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันพิพ,ธพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2566เรื่อง อันซีนเปิดคลังพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติชุมพรนำโบราณวัตถุในห้องคลังที่ไม่เคยจัดแสดงมาจัดแสดงให้กับประชาชนได้ชมเป็นครั้งแรกนิทรรศ,ศการอันซีนเปิดคลังพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติชุมพรจะให้ความรู้เรื่องของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พร้อมทั้งนำโบราณวัตถุภายในคลังพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติชุมพรที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ซึ่งไม่เคยนำออกมาจัดแสดงเผยแพร่ต่อสาธารณมาก่อน มาจะแสดงให้กับผู้เข้าชมได้เข้าชมนะคะโดยมีโบราณวัตถุที่พบจากแหล่งโบราณคดีที่สําคัญของจังหวัดชุมพรเช่นลูกปัดและเครื่องประดับได้แก่ลูกปัดรูปหงลูกปัดรูปแพะภูเขาและลูกปัดแก้วอัมพันทองจากแหล่งโบราณคดีเขาเสกอเภอําหลังสวนจังหวัดชุมพรกรองมโหระทึกจากแหล่งโบราณคดีเขาสามแก้วอ,เ,อเมืองจังหวัดชุมพร ภาชนะดินเผาสามขาจากแหล่งโบราณาคดีเขาทะลุอำเภอสวีจังหวัดชุมพรโดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนเทศาการพิเศษเนื่องในวันพิพ,ธพิธภัณฑ์ไทยเรื่องอันซีนเปิดครั้งพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติชุมพรได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่30ทธันวาคม2566 ณห้องจัดแสดงทศการพิเศษชั้นสองพิพ,ธพิธภัณฑ์ทัศนานแห่งชาติชุมพรเปิดบริการวันพุธถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาปิดทุกวันจันทร์ถึงวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่077630758นอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมอื่นๆได้ที่ f c e b o o k f แ n p เ page พิพ,พ,ธพิธภัณฑ์ทัศนาห่งชาติชุมพรค่ะ